อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับนึกไม่ถึงในที่สุดก็ได้ดูด้วยกันแต่เสียดายที่แยกกันนั่งฉันไม่รู้จักถนอมคุณถ้า20ปีก่อนฉันยอมให้คุณกุมมือฉันและทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงมากเป็นนักสืบเอกชนจะสืบใครสักคนเป็นเรื่องง่ายมากขอฉันเข้าไปได้ไหมคะเข้ามาวิธุระอะไรเหรอขอโทษด้วยฉันรู้ว่ามาหาคุณกทันหันแต่มีบางเรื่องฉันอยากจะแน่ใจเรื่องอะไรเหรอคุณกับซือถูซุ่นทำเป็นคบกันตัวเขามีเพื่อนคนหนึ่งที่ชอบคุณเขาเลยเลือกถอยห่างฉันนึกว่าซื้อถูไม่ชอบคุณก็เลยช่วยเขาแสดงละครฉันอิจฉาคุณมากที่เพิ่งรู้ว่าที่แท้ที่เขาทำทุกอย่างก็เพื่อคุณเขาไม่อยากให้ทุกคนเสียใจเลยเลือกที่จะถอยออกมาเองหัวหน้าซื้อถูรอทั้งเช้าแล้วก็ยังเงียบสนิทไม่รู้ทางพี่จงพบอะไรบ้างถ้าพบอะไรพวกเขาต้องบอกพวกเราแน่ตอนนี้ต้องแข่งความอดทนกับเยียงหุ่ยหอยนี่เราทำงานอยู่นะมีอะไรฉันมีเรื่องอยากบอกคุณเกี่ยวกับคนที่คุณกำลังกังวลเอ้ยคุณเฝ้าไว้เดี๋ยวผมกลับมาที่นี่ไม่มีคนพูดได้แล้วสินะทำไมต้องกลับไปเป็นตำรวจคุณจะพูดเรื่องนี้เหรอตอบฉันมาผมไม่จำเป็นต้องตอบคุณคุณไม่ใช่ไม่จำเป็นแต่คุณไม่กล้าที่คุณกลับมาเป็นตำรวจเพราะน้องชายคุณคุณรู้ว่าเขาเป็นโจรกลัวเขาจะทำผิดอีกก็เลยใช้อำนาจตำรวจจับตาเขาฉันยังรู้อีกว่าคุณกับเซเลียทำเป็นคบหากันแน่นอนสิหรือว่าคุณยอมรับว่าไม่กล้าชอบฉันไม่อยากให้อาลี่รู้ว่าคุณชอบฉันก็เลยยอมถอยความรักให้ผมไม่อยากแย่งกับน้องชายผมติดค้างเขา30กว่าปีชดใช้ชาตินี้ก็ไม่หมดหรอกความรักไม่ใช่หนี้สินชดใช้แทนกันไม่ได้ซื่อถูซุ่นคุณคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่แน่มากงั้นเหรอทำหลายอย่างมากมายเพียงเพื่ออาลี่คุณก็ติดค้างฉันเพื่อเขาแล้วสละความรักของตัวเองสละฉันแม้แต่ความซื่อตรงอย่างเดียวที่มีในตัวคุณก็สละได้เป็นอะไรไม่กล้ามองหน้าฉันเหรอคุณบอกว่าตัวเองใจแข็งไม่เห็นแก่ส่วนตัวตอนนี้น้องชายคุณเป็นโจรคุณเป็นตำรวจเขาเป็นคนที่วางเพลิงทำไมคุณไม่จับเขาผมยอมรับว่าผมเห็นแก่ตัว
ียงต่อไปเขาไม่ทำผิดอีกผมจะไม่จับเขาอะไรคือต่อไปคุณกล้าบอกว่าคราวนี้ถ้าเขาทำผิดคุณจะจับเขาด้วยตัวเองไหมผมจะจับคุณไม่จับเพราะเขาเป็นน้องชายคุณซื้อถูซุ่นน้องชายคุณเป็นอย่างนี้คุณรู้สึกติดค้างเขาคุณมีหน้าที่ต้องชดใช้เขาคุณก็เลยต้องเสียสละทุกอย่างชดใช้เขารวมทั้งความรักของคุณรวมทั้งฉันเมื่อก่อนฉันชื่นชมคุณแต่ตอนนี้ฉันอยากบอกคุณว่าฉันไม่รู้จักคุณคุณไม่ใช่อาจารย์ฉันที่สำคัญกว่านี้ก็คือคุณไม่คู่ควรให้ฉันรักเข้าใจค่ะคุณนายเหลียงวางใจเถอะมอบให้ฉันโอเคค่ะบ๊ายบายอร่อยมากเลยเนอะใช่คราวหน้าค่อยพาพวกเธอไปอีกดีๆอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์อาเจ้าเมื่อกี้คุณนายเหลียงโทรมาฉันคุยกับเขาแล้วคดีนี้ฉันช่วยคุณก็แล้วกันฮะลูกสาวคุณจะสอบนี่คุณจะได้พักผ่อนด้วยแล้วก็ดีดี้อวินพวกคุณยังมี3คดีต้องสืบการสืบบริษัทแล้วก็เรื่องชู้สาว2คดีนี้ให้ฉันทำเถอะฮะฮะเธอทำงานทั้งหมดนี้คนเดียวงั้นฉันก็ไม่ต้องจ้าง3คนนี้ละแจนที่จริงวันนี้ลูกสาวฉันก็สอบเสร็จแล้วคดีนี้ฉันตามเองก็ได้พวกเราก็ตามได้ฉันต้องการงานนี้มากเลยนะนักสืบอูเจนี่ตามฉันเข้ามาจู่ๆเธอก็เหมางานเองทั้งหมดต้องมีเรื่องแน่มีอะไรเหรอบอกฉันมาเถอะเก็บไว้ในใจยิ่งอึดอัดตามพวกเขามาหลายวันไม่พบอะไรพวกเขาปกติดีไม่มีอะไรพิเศษค่ะอันเชิญเหมือนจะแปลกๆเขาเหมือนอยากเลี้ยงสุนัขอะเขาอยากเลี้ยงสุนัขแก้เหงาเหมือนกลัวไข่หยางถ้าพวกเขายังไม่ลงมือแล้วก็เบื้องบนต้องคิดว่าเปลืองแรงเปล่าๆจะยับยั้งงานของเราเมื่อไหร่ก็ได้นั่นก็ดีแล้วไม่ต้องรอไปวันๆนั่นสิไม่รู้จะมีใครคิดปล่อยข่าวหรอกพี่จุงช่วยบอกเบื้องบนขอตามอีก1อาทิตย์อืมหาจนทั่วตลาดฮ่องกงแล้วก็ไม่เจอฮะคุณไม่ได้ยินเหรอฮัลโหลฮัลโหลเราเดินไปข้างนอกได้ยินแล้วใช่ไหมโถผมต้องหามันให้เจอถึงจะได้จินอีเฉินโลกสมัยนี้ไม่เหมือนกันแล้วนะเมื่อก่อนมีเกลื่อนถมเถไปตอนนี้ไม่มีสักตัวคราวนี้ผมต้องพึ่งมันแล้วมันเป็นอาวุธลับของผมอะโทษไม่ใช่ผมไม่ได้อยากได้แบบทั่วไปผมอยากได้แบบที่บินได้โอ้ยแบบที่บินได้เร็วนะฮะเกาลูนมีตรงไหนอะอ๋อดี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 ขอบคุณนะได้ได้ว่าแล้วจะเลี้ยงชาบ๊ายบาย
ดูสิคราวนี้มันจะตายยังไงทำอะไรนี่ท้องแกครับต้องกระแตนขายไงถุง50เอามา2ถุงได้เลยขอบคุณนะครับอีกเดี๋ยวฉันต้องพึ่งพวกแกแล้วนะพวกแกเป็นอาวุธสงครามของฉันด้วยรบพิเศษฉันอู้จวดจื้อมีแค่ต้องชำระทำเป็นมีเงินทำให้เจ้าชายเดี๋ยวไอ้คนแซ่โจจากเจ้าชายเดี๋ยวจะกลายเป็นยาจกเงใช่ไม้นี้เหรอไม่หรือมะพูดเป็นเล่นนะเธอจะให้ฉันขอโทษพ่อเธอเหรอเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าพ่อเธอเมื่อก่อนทำยังไงกับฉันฮะคราวที่แล้วป๋าขอใส่หน้าฉันฉันจะไม่คิดบัญชีเลยฟังนะฉันติดกล้องวงจรปิดไว้ถ้าเขากล้ากลับมาฉันต้องจับเขาแน่แล้วจองเวรกันอย่างนี้เมื่อไหร่จะจบเล่าเฮ้ยฉันรู้ว่ายากที่จะให้นายขอโทษเขาแค่เล่นละครเท่านั้นเองนายร่วมมือกับฉันเท่านั้นก็พอแล้วนะถึงเวลาไม่ติดค้างกันไม่ทำนายวุ่นวายด้วยนี่ฉันติดค่าอะไรเขาเถอะน้อยยังกล้าพูดอีกนายหลอกเงินเขาหลอกเอาร้านของพวกเราเนี่ยที่จริงฉันไม่ควรปล่อยนายเห็นแก่พ่อฉันแก่แล้วฉันไม่อยากก่อเรื่องให้เขาจะมีเรื่องวุ่นวายอะไรได้กลัวจะแย่ต่อให้พ่อของฉันแย่ยังไงเขาก็ยังมีไม้ตายอยู่แล้วอีกอย่างนายก็รู้พ่อฉันหญิงจะตายใครไม่ยอมอ่อนข้อให้ก็ไม่ยอมเลิกราอีกอย่างฉันรู้ว่าคราวนี้เขาต้องก่อเรื่องบางอย่างแน่เลยเชื่อเขาจะทำอะไรได้เขาจะก่อเรื่องอะไรฉันคิดว่าเขาจะต้องปล่อยขี้ตะกะแตนนี่ฉันเพิ่งเปิดร้านอ๋อที่แท้ก็พ่อของเธออุตส่าห์ใช้วิธีเก่าๆอ่ะเธออะไรเก่าอะไรไม่เกี่ยวนะลองคิดดูนะถ้าเขาปล่อยขี้ตะกะแตนทั้งร้านก็จะมีแต่ขี้ตะกะแตนเต็มไปหมดอีกอย่างตะกะแตนทุกตัวกระโดดลงกล่องบะหมี่ของนายก็ต้องโยนทิ้งแล้วก็กลิ่นนั่นอ่ะ3เดือนก็ล้างไม่หมดถึงตอนนั้นนายจะลำบากนายเชื่อฉันเถอะสรุปก็คือพอนายเล่นละครกับฉันเสร็จก็จบเรื่องแล้วไม่มีอะไรแล้วฉันร่วมมือกับเธอฉันร่วมมือกับเธอแล้วฉันจะได้อะไรก็มีค่าเหนื่อยให้นิดหน่อยนะอ๋อตอนนี้ฉันก็มีเงินเหมือนกันงั้นนายจะเอายังไงล่ะงั้นเมื่อก่อนฉันก็อยู่บ้านเธอมานานเหมือนกันนะฉันกับเธอก็เห็นกันมานานแล้วนี่ที่จริงฉันคิดยังไงกับเธอทำไมเธอจะไม่รู้นี่นายพูดเรื่องบ้าอะไรของนายอะที่ผ่านมาเมื่อคืนฉันฝันต้องฝันเห็นเธอหอมฉันสักฟอดนะถ้าฝันนี้สามารถเป็นจริงได้ละก็งั้นเรื่องร่วมมือก็เป็นไปได้นะหะมีสยองมากขนาดสมัยโบราณจะมีหัวหมู่หลานยอมออกศึกแทนพ่อเลยเดี๋ยวในยุคสมัยมันก้าวหน้าไปแล้วอีกอย่างหอมแค่นี้เรื่องเล็กนิดเดียวเพื่อพ่อเราเสียเปรียบสักครั้งก็ไม่เป็นไรหรอกมาขยันปากโอเคแล้วนะบู๊เย้วู้ช่างเป็นลูกกตัญญูจริงๆเนี่ยฉันพูดคำไหนคำนั้นนายก็ต้องเหมือนกันรีบเล่นละครกับฉันเพื่อขวางเขาเลยโอเคไปกันเร็วเข้าเขาน่าจะผ่านแถวนี้แล้วนี่นาเนี่ยงั้นนายออกไปรอเขาไม่ต้องกังวลไปหรอกอย่างที่พ่อเธอบอกคำพูดแล้วกว่าที่ม้าจะวิ่งตามทันนี่นี่มาแล้วมาแล้วออกไปออกไปได้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 ได มีโค้งคำนับตั้งใจขอโทษอภัยให้ฮะฉันเปล่าขอโทษเปล่าขอโทษเหรอแล้วทำไมพ่อฉันถึงดีใจขนาดนั้นน่ะแจนป่านนี้แล้วยังโง่ที่ตาเห็นอาจไม่จริง
ไงคุณนักสืบใหญ่อู๋จั่วจื้อไม่รู้ว่าเป็นเพราะเป็นเท่าแก่นั่งเยอะเลยปวดเอวปวดหลังให้ตายเพิ่งรู้ว่าเป็นคนมีเงินก็ลำบากไม่น้อยคุณรวมจะอิจฉาละสิท่าที่จะด่าผมต่อยผมสินะเนี่ยผมไม่กลัวหรอกเพราะที่นี่มีกล้องวงจรปิดดูคุณอยู่นะโถอย่าทำหน้าอย่างนี้ร่าเริงหน่อยนะคุณรู้ไหมเป็นคนรวยน่ะไม่ง่ายเลยผมรู้ว่าคุณอยากจะจัดการผมว่าแต่อย่าคิดเลยเพราะว่าคุณจะติดคุกได้นะฉันคิดแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยแกอย่าคิดพูดจาเหลวไหลก็ดีแล้วเพราะว่านะลูกผู้ชายล้างแค้น10ปีก็ไม่สายผมแค่คนผ่านมาว่าแต่ผมไม่เหมือนคุณนะผมคิดว่าคุณน่ะรอ10ปีคงไม่ไหวมั้งแกตายก่อนคนหักหลังทรยศอย่างแกเช้าเหลวฟ้าต้องลงโทษเนี่ยผมจะรอดูนะเท่านี้ล่ะได้ระวังตัวด้วยนะฉันคิดว่าพ่อเธอน่ะโดนฉันยั่วจนแทบจะระเบิดจากนิสัยวู่วามของเขาเนี่ยฉันว่าตอนนี้เขาคงไปที่ร้านของฉันแล้วปล่อยขี้ตากระแตละมั้งนี่มันเลวจริงๆทั้งที่ตกลงกันแล้วฉันว่าร.ป.ภ.คงเห็นพ่อเธอแล้วฮัลโหลลุงร.ป.ภ.เหรอนี่เท่าแก่เก่าของผมน่าจะไปก่อเรื่องที่ร้านผมน่ะคุณจับตาดูเขาทีนะถ้าเขาลงมือคุณแจ้งความจับเขาได้เลยอ๋อคุณเห็นเขาแล้วงั้นผมไม่รบกวนคุณทำงานนะดีบ๊ายบายสารเลวไปตายเถอะว้าวศาสตร์หน้าฉันต่ำจริงๆฉันต่ำเหรอเย้ยสารเลวศาสตร์หน้าสองแก้วสร้างสารดีพ่อคุณผู้หญิงมีอะไรเหรอตำรวจเป็นเรื่องเข้าใจผิดค่ะอย่าจับพ่อฉันเลยนะคะคุณผู้หญิงเรามีพยานบุคคลแล้วก็หลักฐานเราต้องตั้งข้อหาทำลายทรัพย์สินอ๋อใช่แล้วผมเห็นเขากับตาเลยลับๆล่อๆเอาขี้ตักแตนไปที่ร้านคุณหนีทำสกปรกไปทั่วเป็นคนเลวจริงๆทำไมล่ะพ่อเอ้ยถูกต้องอย่างนี้ถูกแล้วอ๋อคนเลวอย่างงี้โอ้โหทำลายทรัพย์สินเหรอเนี่ยเออแบบนี้ติดคุกกี่ปีล่ะเนี่ยคุณสารเลวเขาตบที่เธอโอ้โหคุณตำรวจเพราะว่าต้องแจ้งความแล้วล่ะเขาจะตบผมอ่ะผมกลัวจังเลยมีอะไรไปคุยที่โรงพักมาคุณตำรวจนี่เดี๋ยวดีๆนะอ๋อจับเอาไว้ดูทางด้วยสารเลวจริงๆสารเลวมีทั่วถนนเลยพ่อท้อใจนะเราต้องหาทนายเก่งๆได้แน่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องช่วยพ่อหรอกถ้าแกยังพ่อไม่สมควรให้ช่วยลูกช่วยพ่อน่ะเป็นเรื่องดีแต่มันผิดต่อสังคมพ่อแก่แล้วพ่อไร้ประโยชน์ทำตัวซุ่มซ่ามเดี๋ยวนี้ขนาดปล่อยขี้ตะกะแตนก็ถูกคนซ้อนแผนคราวนี้กลับบ้านรอเข้าคุกดีกว่าโธ่เอ้ยพ่อพูดอะไรนะพ่ออย่าเพิ่งท้อใจนะอากาธารู้จักทนายความเยอะต้องช่วยเราได้แน่สรุปไม่ว่ายังไงหนูก็ไม่ให้พ่อเข้าคุกพ่อต้องไม่เป็นไรลูกพ่อทำขายนายอย่างนี้นี่จะช่วยพ่ออีกเหรอพ่อพูดอะไรอ่ะพ่อเป็นพ่อหนูนะสำหรับหนูแล้วพ่อสำคัญมากหนูไม่ให้พ่อเกิดเรื่องแน่มาขอให้ภารกิจคืนนี้สำเร็จทำไมต้องเลือกคืนนี้คืนนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของพ่อแม่ผมพวกเขาบอกว่าจะฉลองอยู่บ้านให้ผมไปงานดังนั้นผมแน่ใจว่าถ้าผมไม่ไปซื้อถูซุ่นต้องจับตาผมไม่มีซื้อถูซุ่นก็รับมือตำรวจได้ง่ายขึ้นนับเป็นโอกาสที่ดีส่วนเรื่องอื่นคุณมั่นใจไหมวางใจได้คุณเจียนเพื่อนผมเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วอีกอย่างครั้งที่แล้วคุณได้ขโมยลายนิ้วมือของหูจินเย่าแล้วก็คุณได้บอกพวกเราถึงเรื่องห้องเก็บของสะสมกับระบบรักษาความปลอดภัยว่าเป็นยังไงดังนั้นการถอดรหัสไม่ยากตอนนี้ห่วงก็แต่คุณหารเรื่องฆ่าคนคุณช่ำชองมากแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอื่นจะเป็นยังไงฉันฆ่าคนได้ก็พอแล้วงั้นก็ดีถึงตอนนั้นคอยรับโทรศัพท์รอผมสั่งการภาพนี้สำคัญต่อผมมากภารกิจครั้งนี้ยังไงก็ห้ามผิดพลาดเด็ดขาดวันนี้ครบรอบการแต่งงานปีที่40ของพ่อกับแม่และเป็นปีแรกที่น้องชายมาร่วมฉลองกับเราพ่อต้องขอพูดตั้งแต่ต้นอีกครั้งถึงผมจะฟังหลายครั้งแล้วแต่ผมก็ไม่ถือที่จะฟังอีกนะครับ
ครั้งนี้พอจะพูดให้มันมีสีสันอย่างน้อยน้องแกก็ไม่เคยฟังดีครับเรื่องเก่าปีมาโว้แล้วมาพูดทำไมอีกเนี่ยไม่หรอกครับแม่พ่อพูดมาเถอะผมอยากฟังเฮ้ยตอนนั้นนะไม่ว่าพ่อจะจีบแม่แกยังไงสมัยหนุ่มๆพ่อสอนขับรถแม่แกน่ะเป็นลูกศิษย์พ่อพ่อก็สอบใบขับขี่ได้ก็ไม่ได้เจอกันอีกพ่อรู้ว่าเขาทำงานอยู่ที่จงหวนพ่อเลยขับรถทุกวันไปรอเขาเลิกงานสรุปก็คือได้เห็นเขาพ่อก็ดีใจแล้วแกฟังพ่อพูดเหลวไหลเลยไม่รู้จริงหรือโกหกตอนฉันเลิกงานไม่เห็นคุณอยู่ที่นั่นเลยแน่นอนคุณไม่เห็นผมหรอกก็ทุกวันน่ะมีแต่ผู้ชายใส่สูทห้อมล้อมคุณห้อมล้อมแม่เหรอครับใช่แล้วแม่ที่แท้งก่อนแน่นอนสิพ่อครับหลังจากนั้นพ่อจีบแม่สำเร็จได้ยังไงนี่พ่อจะบอกให้นะมีวันหนึ่งพ่อขับรถไปรอเขาโอ้โหเห็นแม่ของแกอยากหลบพวกใส่สูทถือดอกไม้พวกนั้นหลบจนอยากร้องไห้พ่อรู้ว่าโอกาสพ่อมาแล้วพ่อรีบสวมบทฮีโร่ช่วยสาวงามเหยียบคันเร่งรูดรถทั้งคันก็พุ่งไปบ้าไอ้เจ้าพวกใส่สูทสีคนนั้นตกใจกันใหญ่แม่แกรีบกระโดดขึ้นรถพ่อเลยวันนั้นคุณผ่านมาพอดีคุณมีลูกศิษย์เยอะจะตายที่นั่นสาวออฟฟิศก็เยอะฉันไม่เชื่อหรอกว่าวันนั้นคุณมารอฉันผู้หญิงที่นั่นสวยกว่าฉันทั้งนั้นแหละโอ้ยไม่หรอกไม่เดี๋ยวนี้ผมก็ยังไม่เห็นใครสวยกว่าคุณเลยนะพวกแกทำอะไรสังคมก้มหน้าอีกแล้วเอาแต่เล่นโทรศัพท์ให้เกียรติกันหน่อยฟังที่ฉันพูดให้จบก่อนอ๋อร่วงพักมีเรื่องนิดหน่อยมีคดีสำคัญแก้ไม่ได้เลยถามความเห็นผมดูอ๋อพอดีผมมีเพื่อนคนหนึ่งมีเรื่องบางอย่างทำได้ไม่ดีเขาเลยปรึกษาผมนะครับคืนนี้พวกแกเป็นที่ปรึกษาไปแล้วเหรออาซุนแกลาหยุดแล้วไม่ใช่เหรอครับลาหยุดแล้วแต่คนทำผิดไม่รู้จักหยุดเพื่อนผมนะกำลังตามอยู่เขาต้องการผมเลยช่วยเขาหน่อยนั่นสิครับพี่เป็นตำรวจที่ดีพี่ถ้าพี่รู้ว่าใครทำผิดแล้วก็จับตาดูเขาให้ดีนะอย่าให้เขาหนีไปได้พี่ก็รู้โจรสมัยนี้มันเก่งจะตายฉันทำนะมาฟังพ่อเล่าต่อมาดามหันเฉินขึ้นรถกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายใส่หมวกกับปิดปากไม่เห็นลักษณะตามเข้าไปอย่าให้คลาดมีอะไรโทรหาฉันก็มาดามไปโหเป็นเค้กที่สวยมากว้าวมีเค้กให้กินด้วยพ่อน่าจะรีบบอกนะรู้งี้จะได้ไม่กินเยอะอาซุนเราจะถ่ายรูปกันแล้วนะตั้งกล้องเสร็จหรือยังเอ๋อนี่ไม่เป็นไรครับพ่อเดี๋ยวผมทำเองตอนนี้เขายุ่งอยู่นะโอ้ยเอาตะกดมือถือทั้งวันพี่กองยังมีงานไม่เสร็จเหรอเปล่าครับเพื่อนเพื่อนของพี่ทำงานแล้วยังไม่วางใจอีกเหรอมันก็จริงอะนะเพื่อนพี่พวกนั้นน่ะเก่งเท่าพี่ที่ไหนกันเล่านี่พี่อย่าแต่มองผมสิมองกล้องนี่มาวันนี้ทุกคนมีความสุขมาถ่ายรูปครอบครัวกันแล้วมาเร็วๆแล้วเข้านั่งยิ้มมาดามพวกหันเฉินกำลังตามรถหูจินเย่าทำไมหันเฉินต้องตามหูจินเย่าล่ะพวกเขาจะทำอะไรหรือว่าพวกเขาไม่ได้จะขโมยของในคฤหาสน์แต่จะลักพาตัวหูจินเย่าคืนนี้หูจินเย่าจะร่วมงานเลี้ยงสมาคมพ่อค้าคนเยอะอย่างนี้คงลงมือไม่ง่ายอร่อยสินะหานเฉินออกจากอี้หมิงเซียนตามไปหานเฉินสะกดรอยตามหูจินเย่าไม่รู้จะลักพาตัวหรือเปล่าน่าจะตบตารอตามหานเฉินต่อไปเพื่อนพี่นี่มีปัญหาเยอะจริงๆเลยนะมาขอคำปรึกษาพี่อีกแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ได้ไงนายพูดถูกโจรเก่งมากนี่อย่าพูดมากเลยกินเค้กเถอะกินเค้กอร่อยมากเลยมีอีกเยอะเลยเนี่ยช่วยกินทุกอย่างตามแผนตามแผนต่อไปตำรวจตามแจThank you.
เขาหลงกลเราแล้วอยู่ที่ลานจอดอันเฉินไม่ได้ตามมาติดตามหาอันเฉินครับมาดามมาดามหาอันเฉินกับผู้ชายคนนั้นเข้าไปในร้านอาหารพวกเขาเหมาร้านด้วยร่องของพวกคุณเห็นพวกเขาไหมพวกเขานั่งอยู่กลางร้านอาหารดูให้ดีๆก่อนค่ะมาดามยังดีที่ครบรอบแต่งงาน1ปีมีครั้งนะครับไม่งั้นกินเยอะอย่างเงี้ยออกกำลังกายก็ไม่ไหวแล้วครับพูดถึงออกกำลังกายแล้วพ่อไม่ได้ตีปิงปองนานแล้วยังไงพวกแกขึ้นไปตีกับพ่อหน่อยนะได้ครับพี่ใหญ่ว่าไงพี่มีคนอยากท้าดวลน่ะกลัวไหมไม่กลัวมาสิมาเดี๋ยวกินหมดก่อนจะขึ้นไปนะครับหูจินเย่ายังอยู่ในงานเลี้ยงแต่หานเฉินกับผู้ชายอีกคนอยู่ในร้านอาหารใกล้ๆเหมือนจะหลอกเขาแต่ไม่มีเหตุผลที่เขาจะลักพาตัวในที่คนพลุกพล่านไม่เหมือนลักพาตัวเช็คสถานการณ์บ้านหูจินเย่าทีเดี๋ยวผมจะไปหาคุณขอโทษด้วยพ่อแม่ผมต้องออกไปหน่อยดึกขนาดนี้ยังจะออกไปอีกไหนว่าจะตีปิงปองนี่ก็มีงานนิดหน่อยผมอยากไปดูถ้าพี่ไปผมก็ไปเหมือนกันนี่อะไรกันเธอตั้งแต่ไปเหรอเพื่อนผมก็มีธุระครับอยากให้ผมช่วยนั่นฉันไปส่งไม่ต้องหรอกพี่น่าจะรีบกว่าผมไปเองก็ได้ข้างล่างแท็กซี่ตั้งเยอะที่จริงฉันคิดว่างานครบรอบ40ปีของพ่อแม่สำคัญกว่าน้องชายนั่นก็อย่าไปเลยตีปิงปองเป็นเพื่อนพ่อเถอะก็ได้ที่จริงเพื่อนผมก็แก้ไขได้อยู่ผมไม่ไปก็ไม่เป็นไรว่าแต่พี่เพื่อนพี่เขาไหวหรือเปล่าวางใจเถอะพวกเขาเก่งทุกคนอีกอย่างครอบครัวสำคัญเสมอก็จริงอะนะพ่อครับเราเริ่มกันเถอะเร็วๆๆเอาเลยมาดามบ้านหูจินเย่าเป็นยังไงไม่มีความเคลื่อนไหวผีสักตัวก็ไม่มีจับตาดูต่อไปมีอะไรรายงานฉันรับมาดามพ่อผมรู้สึกเหนื่อยอย่าพักหน่อยวันนี้ฉันอุตส่าห์คึกเอาลูกคนเล็กมาต่อเร็วครับพ่อได้เร็วเข้าวันนี้ทุกคนอุตส่าห์อยากเรียนนะพ่อครับวันนี้ผมไม่ไปไหนละจะตีเป็นเพื่อนพ่อนี่ละเฉินตามติดหูจินเย่าสถานการณ์ตามติดหูจินเย่าจะลักพาตัวไหมอย่างปกติดีมาดามชีที่ร้านอาหารเป็นไงบ้างหานเฉินกับผู้ชายคนนั้นยังอยู่ในร้านอาหารสงสัยว่าเป็นการล่อเสือออกจากถ้ำผมแนะนำส่งทีมไปสแตนบายที่บ้านหูจินย่อได้ฉันจะจัดการทันทีเป็นไงบ้างตอนนี้ใครชนะแต่ไม่ห่างอะไม่ห่างกันมากตอนนี้6ต่อ1ถึงตาพี่แล้วได้เลยมาเร็วข้าอันซุนเร็ว6ต่อ1นะตำรวจตามขอเป้าหมายไปสวนดอกไม้เอ๊ะพ่อดูไม่ค่อยไหวนะไหวเอาไหมแหมพลังคึกเลยเนี่ยรถของเราถูกชนลงไปดูหน่อยครับครับพ่อผมขอหยุดก่อนขอตอบข้อความหน่อยโอ้อาซุนเอ้ยเพื่อนแกนี่มันถามทั้งคืนจริงๆเลยนะเนี่ยนะพี่เป็นนักสืบเทวดานี่เป็นเพื่อนพวกนี้ไม่มีพี่จะได้ยังไงกันล่ะพ่อครับอ๋อผมเลยเป็นเพื่อน
ทีมบีเกิดรถชนไปบ้านตระกูลหยุนไม่ได้ให้สกาเลตบุกเข้าไปในร้านอาหารหลงกลแล้วเป็นซิมูเลเตอร์ขอบคุณครับวันนี้ร้านเราไม่เปิดนะครับตำรวจถอยไปถ้าอยู่ตั้งนานก็ไม่เห็นมีอะไรอยากไปทีมสุนัขตำรวจซะเองทำไมลงรถมายืดเส้นต้องเป็นค็อกพิทซินโดรมแน่พี่โจแจ้งทุกคนไปบ้านหูจินเย่าเจ้าละครับป้าดาเฮ้ยโอ้โหพ่อครับเอ้ยไปชนะ3เกมรวดแล้วนะพอแล้วตีพอแล้วเส้นยึดแล้วด้วยยอมรับว่าแกเล่นไม่ไหวเป็นล้างหน้าพักผ่อนหน่อยแล้วกันพวกแกเล่นต่อเถอะนะได้ครับได้ได้อาสุนอ๋อได้ครับแกตีกับน้องต่อนะโอ้ยโอ้ยเอ้ยเป้าหมายนายคือบ้านหัวจินย่อตำรวจทั้งหมดตามไปแล้วตอนนี้วางมือยังทันอยู่นะถูกต้องพี่คิดออกเร็วกว่าที่ผมคาดเอาไว้ว่าแต่พี่เพิ่มเวลาให้ผม10นาที10นาทีนี้ขอให้ผมทำงานสำเร็จในสิ่งที่ผมอยากทำฉันจะช่วยคุณดูอยู่ตรงนี้พอคุณขึ้นไปเอาภาพได้ก็เอามาให้ฉันอย่าลูกไม้กับฉันล่ะคุณรอได้ก็รอไปตอนนี้ได้ภาพมาก็เปิดสัญญาณติดตามที่ฉันให้ไว้เอาติดไว้ข้างหลังรูป
แล้วก็เอาให้หางเฉินแล้วนายก็รีบแยกตัวไปแยกกันไปผมไปข้างหน้าผมไปข้างหลังเฮ้ยระวังฮัลโหลไอ้พี่แพ้อะไรหรือเปล่าไหนระเบิดแสงมาไหนทำไมหันเฉินตายแล้วนายไม่เป็นไรก็พอเดี๋ยวค่อยว่ากันหัวหน้าสื่อถูในบ้านมีแชมเปญไหมผมอยากจะฉลองหน่อยฉลองอะไรฉลองเนื่องในโอกาสที่คนที่เคยทำลายโฉมหน้าผมได้รับผลที่ควรได้รับในที่สุดผมก็แก้แค้นสำเร็จเป้าหมายนายไม่ใช่บ้านหัวจินยอกแต่เป็นหานเฉินล่ะผมบอกพี่แต่แรกแล้วพี่ไร้เดียงสาเองพี่คิดว่าผมจะช่วยเจียงหุ่ยไห่ขโมยของเหรอฮะหานเฉินตายแล้วเหรอไม่รู้ไม่ว่าทำแบบนี้เท่ากับฆ่าคนตายอย่าพูดเลวไหลพี่ก็เห็นกับตาเองว่าผมอยู่บ้านกินข้าวติปิงปองการตายของหานเฉินไม่เกี่ยวกับผมและพี่เป็นพยานเอกว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ต้องทำยังไงถึงจะวางมือผมจะทวงสิ่งที่ผมควรได้ตอนนี้ก็เหลือเจียงหุ่ยไห่แล้วก็ดาวออโรราทำไมฉันให้โอกาสนายครั้งแล้วครั้งเล่านายถึงไม่รักษาเอาไว้ฮะนายอยากให้ฉันจับนายเข้าตารางถึงพอใจเหรอการเป็นตำรวจน่ะแค่จับโจได้เขาไม่เรียกว่าแน่ต้องดูด้วยว่าใครเก่งกว่ากันคุณหูคะฉันเป็นหัวหน้าคดีอาชญากรรมชีเล้งอีแล้วเพิ่งได้รับแจ้งว่ามีเสียงปืนมาจากบ้านคุณนะคะงั้นเหรอได้ยินเสียงปืนหรือเปล่าไม่ครับคุณหูมาดามผมว่าสายของคุณคงเข้าใจผิดไม่แม่นยำผมเป็นพลเมืองดีหวังว่าต่อไปคุณจะไม่รบกวนผมคุณพูดอะไรอย่างที่ไหนกำลังคุณพ่อคุณคุณหูเราไม่ขวางทางคุณแล้วเหตุการณ์เป็นไงบ้างคลี่คลายแล้วครับสวนดอกไม้ก็ทำความสะอาดแล้วครับเลี้ยงหุ่ยไห่ว่านายแน่ผู้หลงเฮ้ยมาหรือไงนายฉันติดเครื่องติดตามบนภาพเธอก็เชื่อนายนึกไม่ถึงนายจะฉันฆ่าหันฉันทำไมนายคิดอย่างนี้ตั้งแต่ฉันถูกทำให้เสียโฉมนายก็อยากแก้แค้นให้ฉันไม่ใช่เหรอตอนนี้แผนการสำเร็จแล้วหันเฉินตายแล้วไงเราก็จัดการเจียงหุ่ยไห่ได้ง่ายขึ้นแต่นายคิดถึงฉันไหมถ้าฉันช้าอีกนิดจะถูกการฆ่าตายได้ฮะแต่ฟังที่ฉันพูดนายก็ไม่เป็นอะไรฉันให้นายแยกกับหันเฉินฉันคำนวณเวลาแล้วไม่ระเบิดใส่นายแน่ถ้าฉันบอกนายก่อนละครฉากนี้ก็เล่นไม่สมจริงเราเป็นคู่หูกันนะนี่นายเพื่อแก้แค้นถึงก็ไม่สนอะไรนายหลอกใช้พี่น้องอย่างฉันอีกนายเป็นพี่น้องฉันฉันจะหลอกใช้นายได้ยังไงฉันมีอะไรจะบอกนายนะนายต้องดีใจแน่ฉันมีเพียงเจอดาวออโรราในห้องลับนั่นยังมีตู้เซฟอยู่ข้างในเก็บของล้ำค่าเอาไว้มากมายเราแค่ฆ่าเจียงหุ่ยไห่แล้วเอาของในนั้นมาก็พอเราใช้ตลอดชาติแล้วถึงตอนนั้นเราก็วางมือได้จริงๆฉันช่วยนายไม่ใช่เพราะเงินฉันช่วยนายเพราะน้ำใจแต่นายกลับทำร้ายฉันจะทำร้ายนายเมื่อไรตั้งแต่เล็กจนโตนายมีภัยฉันเอาชีวิตเข้าช่วยนายฉันไม่เคยบ่นแม้แต่คำเดียวตอนนี้กลับไม่เชื่อฉันและไม่สนับสนุนฉันผู้หลงเราเคยบอกว่ามีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านตอนนี้แค่ก้าวเดียวฝันของเราก็จะเป็นจริงแล้วเงยไม่มีครั้งต่อไปแล้วแค่นี้เป็นครั้งสุดท้ายฉันจะไม่ช่วยนายอีกแล้วไม่ใช่พี่น้องกัน
แผนการเยี่ยมมาขนาดฉันยังถูกหลอกเพราะคุณโลภมากเองข้าผมแต่แรกก็จบเรื่องนะทั้งนี้เดินพลาดก้าวเดียวผมดูถูกคุณเกินไปรู้ตอนนี้ก็สายเกินไปต่อไปผมจะฆ่าคุณและเปิดเซฟของคุณเอาของของคุณออกมาคุณอย่าลืมสิผมกับคุณอาชีพเดียวกันจะไม่รู้ได้ยังไงว่าคุณคิดยังไงกับผม